This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ครั้งแรกที่คุณเห็นเพจมนุษย์ต่างวัยคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมีเพจนี้ผู้ชายคนนี้ครับประสานอิงคนันประสบการณ์ทำโทรทัศน์ทำสารคดีมาตลอดทำโทรทัศน์มาได้สักระยะหนึ่งแล้วเราก็ค้นพบว่าเราต้องพาตัวเองไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์นี่แหละครับเขามองหาว่าระหว่างเกรย์กับกรีนซึ่งเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะยากซับซ้อนและอาจจะไม่สนุกแต่ว่าคุณประสานเขาตัดสินใจว่านี่แหละเรื่องราวที่จะเป็นกระแสที่สำคัญของสังคมไทยและสังคมโลกพอมันเป็น global trend แล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างนะจึงเป็นที่มาของเพจมนุษย์ต่างวัยที่ไม่ได้มาจากต่างดาววันนี้ต้องมาฟังครับแนวคิดเรื่องมนุษย์ต่างวัยมันเริ่มยังไงครับมนุษย์ต่างวัยนี่เริ่มมา5ปีแล้วครับคุณสุชัยต้องบอกก่อนตอนนั้นผมเป็นคนทำสื่อครับมาสายคอนเทนต์สารคดีแทบจะเต็ม 100% ครับทำโทรทัศน์มาได้สักระยะหนึ่งแล้วเราก็ค้นพบว่าเราต้องพาตัวเองไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์นี่แหละครับใช่ตอนนั้นผมเลือกอยู่ครับว่าจะทำเรื่องกรีนก็คือเทรนด์เหมือนกันหรือว่าเรื่องเกรย์ก็คือซิลเวอร์เจเนอเรชั่นอ๋อกรีนหรือเกรย์เกรย์ดีนะแต่พอเรามาดูจริงๆเรารู้สึกว่าไม่รู้ผมจะมีโอกาสได้ทำเกี่ยวกับเป็นผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะตั้งแต่ทำทีวีมาก็เลยแล้วเรามาดูว่าจริงๆเรื่องเกรย์น่าสนใจเพราะว่ามันไม่ใช่เทรนด์ระดับประเทศนะฮะมันเป็น global trend ถูกต้องพอมันเป็น global trend แล้วเราก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับก็เลยหันมาดูครับคุณสุชัยว่าเวลาสังคมไทยพูดถึงเรื่องสังคมสูงวัยเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งเลยนะพูดถึงทีไรก็จะมีแต่เรื่องของปัญหาใช่ปัญหาสุขภาพงบประมาณคนกำลังขาดแคลนถูกต้องใช่ไหมครับความเปราะบางความยากจนนะครับอีกอันนึงที่มักจะพูดถึงอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าเวลาพูดถึงคนสูงอายุก็คือเรื่องของคนสูงอายุถูกต้องคนที่มีปัญหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือครับคนที่เป็นภาระกับสังคมเป็นบอกเป็นกลุ่มเปราะบางอะไรเงี้ยคนเวลาคนจะมี mindset หรือมีทัศนคติมองแต่เรื่องแบบนี้ครับเราก็เลยลองไปทำรีเสิร์ชครับว่าจริงๆแล้วมันมีรูมอะไรในฐานะของคนทำคอนเทนต์เนี่ยที่เราจะสามารถจัดการเรื่องแบบนี้ได้บ้างนะครับเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเรื่องสังคมสูงวัยเนี่ยเวลาคนพูดเนี่ยมักจะพูดแบบแบ่งแยกแต่พอเราทำไปรีเสิร์ชจริงๆเรารู้สึกว่าถ้าเราจะพูดเราจะสร้างaging society ให้มัน healthy เนี่ยเราต้องพูดถึงคนทุก generation ด้วยมันมีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่มีคือตัวเองเนี่ยคนทำงานข้างล่างมีลูกข้างบนคือปู่พ่อแม่บางทีถ้าอายุยืนเนี่ยปู่ยังพ่อแม่ปู่ย่ายังอยู่นะใช่ครับอาจจะมี4เจนอยู่ในบ้าน4เจนอยู่ในบ้านเดียวกันครับเราก็เรียกเป็นพวก sandwich generation ที่เดี๋ยวนี้เขาชอบพูดถึงกันใช่ไหมครับแล้วเราอีกมาดูอีกที global trend เขาไม่ได้เรียกสังคมสูงวัยใช่ไหมครับเขาเรียกสังคมอายุยืนใช่ไหมครับพอบอกสังคมอายุยืนนั่นหมายถึงว่าคนแบบผมเนี่ยรุ่นปีนี้53นะครับผมว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราอาจจะอายุยืนมากกว่าพ่อแม่ของเรารุ่นนี้ก็ได้53ตอนนี้ก็ถือเป็นวัยกลางคนโอ้ขอบคุณครับ แต่ก่อนที่บอก40ใช่ไหม40ก็เรียก mid life crisis ใช่ครับจะมีวิกฤตช่วงกลางอายุกลางคนนี่แหละแต่ว่าตอนนี้มันจะขยับขึ้นมา50เพิ่ม60ยังเป็นวัยกลางคนเลยใช่ครับพอเรามาดูเสร็จเอ้าจริงๆถ้าเกิดว่าเราอายุยืนคำถามคืออายุยืนแล้วทำอะไรใช่ใช่ไหมฮะจะอยู่ยังไงอยู่ยังไงด้วยนะครับเหมือนที่เขาพูดเรื่อง health span กับ life span ถูกต้องอายุยืนแต่สุขภาพไม่ดีทำยังไงถูกต้องถูกต้องแล้วเทรนด์โลกใหม่ๆก็พูดถึงนี่ครับพูดถึงว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้แบ่งแยกกันด้วยอายุแล้วเขาเรียกว่าเขาบอกว่าเขาแบ่งแยกกันเป็น stage ของชีวิต stage หรือ age stage not age เขาใช้คำว่านี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเขาบอกว่าบางทีนั่นหมายความว่าคนอายุ60เนี่ยคุณอาจจะมีไลฟ์สไตล์เหมือนคนอายุ40ก็ได้ถูกต้องเพราะว่าคุณยังแข็งแรงถูกต้องอย่างยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างคุณสุทธิชัยก็เลยครับ ผมว่าคุณสุทธิชัยถ้าคุณสุทธิชัยเอาสเตจของชีวิตไปจับนี่อาจจะเหมือนกับคน อายุที่น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับ คนอายุน้อยกว่าคุณสุทธิชัยอาจจะไม่มีไลฟ์สไตล์ในชีวิตเนี่ยที่เหมือนกับคุณสุทธิชัยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสังคมสูงวัยมันไม่ได้แคบเฉพาะพูดง่ายๆเลยเราเฉพาะเราไปทำเรื่องคนแก่ทำเรื่องสวัสดิการรัฐทำเรื่องอะไรอย่างเดียวนะครับมันยังมีกลุ่มที่กำลังสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆที่เราเนี่ยควรจะทำงานกับเขาครับตอนผมเริ่มต้นแรกๆผมเริ่มต้นอย่างนี้ครับ
เราตั้งชื่อไว้ว่ามนุษย์ต่างวัยแค่ต่างวัยแต่ไม่ได้มาจากต่างดาวใช่ใช่ถูกต้องนะครับเพราะงั้นดึงคนแล้วนะดึงคนครับเพราะเรากำลังจะบอกว่าสมมติคนสูงอายุพูดก็ได้นะฉันไม่ใช่มาจากต่างดาวนะใช่ฉันก็เหมือนคุณนี่แหละคนต่างเจนพูดก็ได้นะครับเด็กๆพูดก็ได้ว่าผมพ่อผมอยู่ดาวเดียวกันนะเราไม่ใช่คนจากต่างดาวนะนะครับแล้วปีนั้นเป็นปีที่การเมืองค่อนข้างแรงด้วยครับการเมือง5ปีที่แล้วความแคลชกันของคน2เจเนเรชั่นค่อนข้างแรงมากๆเราก็เลยคิดว่าคำถามของเราก็คือว่าเมื่อประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วแล้วการแบ่งแยกทางเจเนเรชั่นมันค่อนข้างรุนแรงเข้มข้นขนาดนี้แล้วเราจะอยู่ยังไงอันนี้ฮะ2ตัวนี้มันก็เลยเป็นแนวคิดพื้นฐานเอาไว้แล้วก็ไปทำเรื่องราวที่โยงกับคำถามนี้ใช่ครับแล้วเราก็ชวนเขาออกแบบด้วยว่าแล้วถ้าวันหนึ่งคุณมีอายุยืนยาวขึ้นคุณควรจะดีไซน์ชีวิตคุณแบบไหนคุณอยากจะดีไซน์ถ้าคุณออกแบบได้คุณจะดีไซน์แบบครับเพราะไม่งั้นเราก็จะมามัวแต่พูดว่าแก่แล้วจนแก่แล้วไม่มีเงินใช้จนถึงเกษียณอายุทั้งที่จริงๆเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของการออกแบบชีวิตนะเราก็ชวนคนมาคิดเรื่องนี้ว่าแล้วถ้าเราต้องออกแบบชีวิตทั้งสุขภาพการเงินการงานการมีความสุขที่สุดแล้วฐานของชีวิตคุณต้องการอะไรแน่คุณต้องการเงินหรือคุณต้องการมองเห็นคุณค่าในการมีความสุขในชีวิตอะไรเงี้ยฮะเราก็ตั้งคำถามเข้าไปนี้ก็ตลอด5ปีไปนี้มนุษย์ทางไหนก็จะวนกับการชวนคนคิดเรื่องพวกนี้ครับมีรูปแบบของเป็นออนไลน์เป็นเพจครับแล้วก็ไปหมดครับวิดีโอคลิปต้องวิดีโอคลิปครับไปหมดครับ TikTok TikTok ไป YouTube ก็ไป YouTube ไปครับ IG ก็ไป IG ไปช่องทางไหนที่คนดูมากที่สุด Facebook ครับ Facebook ค่อนข้างเติบโตได้เร็วครับเพราะว่าปีนี้เรามีผู้ติดตามใน Facebook นี่ประมาณล้านเศษๆแล้วโอ้แล้วก็ดูไหมโปรไฟล์ของคนที่ตามจริงๆอายุเอ่ยอาชีพเอ่ยเป็นยังไงมันแปลกใช่ไหมครับถ้าพอพูดแบบนี้ผมก็จะว่าคุณสุริชัยก็อาจจะเดาว่าเป็นผู้สูงอายุดูใช่มั้ยแต่จริงๆกลายเป็นว่าคนที่ติดตามเพจเนี่ยกลายเป็นคนอายุประมาณ 35-40 อัพเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะเขาต้องดูแลคนสูงวัยหรือเพราะเขาเริ่มคิดถึงตัวเขาเองผมคิดว่ามี2 อย่างครับกลุ่มนี้กำลังคิดถึงตัวเขาเองด้วยเพราะว่าเนื้อหาในนี้พูดถึงเรื่องของคนมีอายุที่มีสุขภาพดีแข็งแรงมีไลฟ์สไตล์ที่ดีมีมายด์เซ็ตที่ดีต้องเริ่มในอายุ30ใช่ครับเขาดูเสร็จนะครับเขาก็บอกว่าทำยังไงฉันจะเป็นแบบนั้นได้บ้างหรือไม่งั้นเขาก็แท็กพวกนี้วางการไกลนะพวกเนี้ยครับเขาก็แท็กให้พ่อให้แม่ให้ปู่ให้ย่าเพราะว่าเขาพูดเองไม่ได้ไงฮะเขาแท็กไปให้บอกว่าเนี่ยแข็งแรงดูเพจก็ได้นะเขาว่าอย่างนี้นะใช่ครับเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์คนนี้มานะครับก็เลยจะเป็นกลุ่มนี้เยอะกับอีกหนึ่งคือคนกลุ่มนี้สถานภาพเขาเป็นลูกเลยครับครับครับเขาต้องการชุดความรู้บางอย่างถูกต้องผมออกแบบรายการมาบางส่วนเหมือนกันที่อยู่ในนี้ครับออกแบบชื่อรายการบุพการีที่เคารพเราบอกว่าคุณมีคู่มือในการเลี้ยงลูกเล็กๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดแล้วแต่คุณไม่มีคู่มือในการดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าเลยนะถูกต้องก็ทำขึ้นมาเป็นคู่มือในการดูแลเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังมีคนอายุ40กว่าถึง50กว่านี่ดูค่อนข้างเยอะเยอะเลยครับว่าเขาต้องการรู้ว่าถ้าพ่อแม่ป่วยดูแลยังไงถูกต้องเกิดฉันมีปัญหากับพ่อแม่ในเชิงความสัมพันธ์ฉันจะคุยกับเขายังไงถูกต้องพ่อแม่ชอบเก็บของรกเต็มบ้านทำยังไงไม่ยอมทิ้งอย่างเงี้ยครับจะทำยังไงแล้วก็ชวนคิดปัญหาเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวนี่แหละครับซึ่งข้อมูลความรู้เหล่านี้เราไปสัมภาษณ์คนหรือเราต้องไปทำวิจัยเองหรือยังไงทำทั้ง2อย่างครับตอนเริ่มเพจแรกๆเนี่ยต้องขอบคุณ TDI ผมดูงานวิจัยของ TDI ที่ได้ที่เขาทำใช่ครับเขาทำเนี่ยผมเอามาแกะครับเอามาแกะดูว่างานวิจัยมันแปลงเป็นภาษาชาวบ้านใช่ครับแล้วที่พอหลังจากนั้นเนี่ยตอนเรามา execute งานมานะเราก็รู้ว่าถ้าเราคุยเรื่องข้อมูลเนี่ยคนไม่ค่อยตามแล้วยิ่งพูดถึงเรื่องผู้สูงอายุด้วยเราก็ข้อมูลมันเข้าใจยากใช่ครับเราก็เลยเอาความถนัดของเราครับความถนัดของเราเป็นคนทำสารคดีเล่าเรื่องคนได้เราเล่าเรื่องคนเอาข้อมูลนี่แหละไปแปลงเป็นคนเล่าเองใช่ครับมีชีวิตใช่ครับแปลงเป็นคนเอาคนเปลี่ยนมาแล้วก็ได้ประเด็นเชิงสังคมแบบนี้ครับใช้คนมาเป็นตัวกลางในการเล่าสตอรี่ของเขาครับเพราะว่าตอนแรกๆเราคิดอย่างนี้เลยครับว่าทำเรื่องสังคมสูงวัยถ้าเป็นภาษาคนทำสื่อมันไม่เซ็กซี่ใช่ไหมคุณสุริชัยบางคนจะกลัวว่ามันน่าเบื่อใช่ใช่ใช่คำถามของเราคือว่าเราจะทำยังไงให้ประเด็นนี้มันแมสตอนแรกเริ่มงานแรกๆนะฮะก็วางแผนทำยังไงให้มันแมสก็ทำเรื่องคนนี่แหละคนจะจับต้องง่ายสุดเพราะหลังจากนั้นคนเริ่มดูเยอะๆเยอะๆขึ้นเราก็เริ่มมาดูแล้วว่าจากแมสนี่ทำยังไงให้มันกลับมานิชได้คอมมูนิตี้ได้ทำงานกับเขาอย่างจริงจังมาลงชุมชนคอมมูนิตี้ใช่ครับใช่ครับเช่นทำกิจกรรมอะไรบ้างกับชุมชนก็ช่วงพอเราทำมาได้สัก2ปีใช่ไหมครับปีที่3เนี่ยผมก็เริ่มทำคล้ายๆกับว่าเริ่มทำกิจกรรมครับก็ง่ายๆเราก็ไปร่วมกับสสสครับเราทำเรื่องอาชีพ
อาชีพของคนสูงวัยใช่ครับเพราะเราคิดงี้ครับว่าชีวิตคนเนี่ยสมมติมีอยู่5ด้านใช่ไหมครับพอเราเริ่มมีอายุมากขึ้นหรือมีอายุมากขึ้นจะคิดไม่กี่อย่างนะครับการเงินพอใช้ไหมมีงานอะไรที่ฉันยังทำได้บ้างทั้งงานมีรายได้งานอดิเรกเนี่ยสุขภาพฉันเป็นยังไงนะครับไอ้ความสัมพันธ์ของฉันเนี่ยกับคนในเจเนเรชันอื่นๆกับครอบครัวฉันเนี่ยฉันเป็นคนแก่ขี้บ่นหรือเปล่าอย่างนี้นะครับอันที่3ก็คือว่าต้องมี peace of mind ครับมีความสุขมองเห็นคุณค่าในตัวเองได้เราก็เลยคิดว่าใน5ประเด็นนี้ถ้าเราไปขยับที่งานเราจะได้เกือบทุกอย่างถูกต้องทั้งงานนั่นหมายถึงว่าคุณต้องออกจากบ้านคุณต้องไปเรียนรู้เพิ่มคุณต้องไปรู้จักคนเพิ่มใช่ไหมครับดังนั้นคุณอาจจะมีรายได้เล็กๆน้อยๆก็ได้ไม่ได้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำมากแต่คุณไม่ต้องใช้เงินเก็บพอได้งานเสร็จปุ๊บถ้าคุณได้มีโอกาสทำประโยชน์ให้กับคนอื่นคุณจะมีคุณค่าเราก็เลยตั้งขึ้นมาเป็นโปรเจกต์ที่ทำเรื่องงานตั้งชื่อเก๋ๆว่าชีวิตซีซั่น2ฮะชีวิตสุดยอดชีวิตซีซั่นเพราะเราจะรู้สึกว่าชีวิตมันมีหลายซีซั่นเงี้ยพอหมดเป็น1ซีซั่นนะหมดพีเรียดนึงไปแล้วคุณจะต้องเป็นนักเรียนสำหรับการเริ่มต้นซีซั่นใหม่ของชีวิตโดยที่ซีซั่นนี้ก็ถ้าขับเคลื่อนด้วยงานได้ก็จะดีแล้วเราให้เขาหางานมั้ยมีครับเราเชื่อมต่อให้เขามั้ยมีครับล่าสุดนี่เราแต่จริงๆเราเน้นเรื่องอาชีพอิสระของเขาเป็นหลักนะทำที่บ้านได้ทำโดยตัวเองได้เพราะว่าคนกลุ่มนี้หนึ่งคือนอกจากทำงานแล้วอย่างมีอิสระด้วยครับอย่างล่าสุดเนี่ยผมไปเปิดคอร์สอบรมนะผมตั้งมีอาชีพว่าอาชีพที่ปรึกษาเพราะว่าเราเคยถามอินไซต์ในเพจนะฮะว่าคุณพอเกษียณไปแล้วหรือใกล้เกษียณคุณอยากทำอาชีพอะไรบ้างในนั้นหลายๆคนเออร์ลี่มาเกษียณมาแล้วแต่ยังอยากทำงานบ้างแต่ไม่อยากไปทุกวันแล้วก็บอกฉันมีความรู้ฉันให้คำปรึกษาได้เราก็ไปดูฮะที่ปรึกษานี่มีเรื่องนะฮะ HR content การบริหารต่างๆอันนี้คือความถนัดของเขาผมก็เลยหาทางเอามาอบรมว่าถ้าเป็นที่ปรึกษาที่ถูกต้องเนี่ยทำยังไงแล้วผมก็หาทางไปแมทช์กับอีกกลุ่มนึงฮะที่เขาทำ SME เนี่ยบางทีต้องการที่ปรึกษาด้านการเงินด้านภาษีด้านกฎหมายแต่ถามว่าเอาเงินที่ไหนไปจ้างไม่มีเงินจ้างใช่ไหมครับถ้าเราสามารถสร้างคนกลุ่มนี้ได้ที่ปรึกษาอยู่บ้านแล้วมีเป็นเรื่องเป็นครั้งๆไปเป็นครั้งๆไปแล้วเราก็มาแมทช์กับ SME ที่กำลังหาคนอย่างนี้ได้ถ้าเราแมทช์กันเจอผมว่ามันก็จะเป็นตอนนี้มีตัวอย่างของความสำเร็จแล้วที่แมทช์กันได้อย่างครับอันนี้9ที่1 9ที่2ครับแต่ว่าแต่ตัวที่ปรึกษาเนี่ยมีเยอะจริงใช่มั้ยประสบการณ์เค้าต่างๆแต่ว่าเราต้องรีสกิลเค้ามั้ยใช่ครับเพราะว่าจริงๆเทคโนโลยีมันก็ช่วยครับถ้าเข้าเรื่องออนไลน์ได้เป็น Zoom เป็นครับเขาก็สามารถจะทำงานที่ปรึกษาได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านใช่ครับเนี่ยครับเหมือนในคอร์สเนี่ยก็ทำให้เขาเริ่มรู้จักมันมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาเช่นสมมติอีกหน่อยคุณจะได้รู้จัก ChatGPT นะ ChatGPT นะคุณจะรู้จักการใช้ AI ถูกต้องในการบริหารจัดการอะไรเงี้ยครับถูกต้องฉะนั้นจะต้องมีคอร์ส1เรื่องเทคโนโลยีกับซีซั่น2ใช่ครับจะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาจะสนุกเพราะเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นมาใช้มือถือได้ครับตอนนั้นทดลองทำครั้งหนึ่งครับเอาให้เขาใช้ Gemini เนี่ยตอนแรกผมตกใจว่าอุ้ยมันจะยากเกินไปหรือเปล่าปรากฏว่าเขาสนุกนะครับสนุกมันเหมือนคนได้อ่านแต่ข่าวได้อ่านแต่อะไรเงี้ยว่ามันมี AI แต่พอในห้องเรียนเขาได้ทดลองทำใช่แล้วที่มันน่าสนใจก็คือว่าเวลาเราจัดห้องเรียนที่มีคนอายุไล่ๆกันคือ45บวกหรือ50บวกนี่แหละครับความรู้สึกสบายตัวในการเรียนมันจะเกิดขึ้นครับแต่ถ้าสมมติเขาไปเสียเงินลงคอร์สใช่ไหมครับแล้วเขาไปเรียนกับคนรุ่นอื่นเนี่ยเขาจะกังวลใจแล้วถูกต้องว่าเขาตามไม่ทันไหมเนี่ยแล้วจะอายเขาไหมเนี่ยใช่อันนี้คือรุ่นใกล้ๆกันรุ่นใกล้ๆกันครับแล้วพอเรียนเสร็จมันก็จะสุขสนุกอันนี้คือเรียนเพิ่มเห็นหน้าเห็นตากันหรือเรียนออนไลน์เรียนเห็นหน้าเห็นตากันครับเพราะเราหัวใจของมันคือเราจะไม่ค่อยได้ทำออนไลน์ตรงนี้ครับเพราะเราสึกว่าคอมมูนิตี้ใช่แล้วต้องการออกจากบ้านต้องการให้มาเจอกันมันก็จะมีกิจกรรมต่างๆตามมาใช่ครับยิ่งหน่อยถ้าเขารวมตัวกันได้กินกาแฟนัดการไปเที่ยวอาจจะมีทัวร์เธอจะตามมาอีกเนาะใช่ครับแล้วก็ทัวร์สำหรับคนอายุมากนี่ก็จะสนุกอีกแบบนึงนะผมก็ทำเหมือนกันครับทำได้ป่ะทำโปรเจกต์ชื่อเฟรนด์ทริปชวนไปเที่ยวเงี้ยหนึ่งวันแบบไปเจอกันครั้งแรกเหมือนรู้จักกันมา20ปีถูกต้องเช้าไปเย็นกลับก็ได้ใกล้ๆก็มีนะเช้าไปเย็นกลับหลายๆคนก็บอกนะครับบางทีเขาชอบเที่ยวเองถูกต้องฮะถูกต้องแล้วบางทีไปกับลูกหลานตลอดเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เจอคนใหม่ๆเขาบอกเขาอยากเจอคนใหม่ๆว่าบางทีพวกนี้มันเป็นอินไซต์นะครับครับเพราะว่าบางทีเขาอยากเจออะไรที่มันรู้สึกว่ามันต่างออกไปจากชีวิตประจำวันครับฉะนั้นน่าสนใจมากว่าพอเลือกหัวข้อนี้แล้วมันเป็นกระแสมันไม่ใช่กระแสชั่วคราวด้วยนะมันเป็นกระแสถาวรด้วยเพราะว่าสังคมไทยมันจะไปทิศทางนี้แหละครับแล้วเราในฐานะเคยทำคอนเทนต์มาถ้าเป็นแต่ก่อนก็คิดแบบแค่สารคดีตอน2ตอนแต่นี่พอออนไลน์ได้เนี่ย
เราก็คิดว่ามันต้องเป็นคอนเทนต์ที่สร้างคอมมูนิตี้แล้วก็ต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับครับอีกความรู้สึกมันจะรู้สึกว่าเหมือนเราทำสื่อด้วยเราขับเคลื่อนสังคมด้วยฮะใช่เหมือนเราไม่ได้แค่รีพอร์ตเล่าอย่างเดียวแต่เราจะรู้สึกว่าเรามีโอกาสในการขับเคลื่อนงานประเด็นเชิงสังคมควบคู่ไปกับการทำสื่อผมรู้สึกว่าไอ้ความสนุกของการกระโดดเข้าไปสู่โลกออนไลน์แล้วผสมผสานมันให้ได้มันสนุกมันสนุกตรงนี้ครับเยี่ยมเลยตอนเมื่อสักตอนเริ่มทำทีวีใหม่ๆคงไม่คิดว่าวันหนึ่งเทคโนโลยีของการผลิตคอนเทนต์มันจะมาถึงจุดนี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้ตอนที่ผมเริ่มทำออนไลน์นี่เหมือนเด็กจบใหม่นะครับเราสงสัยว่าเอ๊ะเราวันหนึ่งเราตื่นมาเราจะเห็นแต่คนรุ่นใหม่ๆเขาทำไมเขาทำออนไลน์กันเก่งๆใช่ๆเราตกใจเหมือนกันนะครับตกใจตอนนั้นอายุเราเท่าไหร่40 กว่าแล้วครับคุณสุชัยแล้วตอนนั้น Facebook มาแล้ว YouTube มาแล้วTwitter มาแล้วครับแต่เราไม่เคยลงมาทำมันอย่างจริงๆจังๆสมัยก่อนผมทำรายการทีวีเนี่ยพอเขาบอกให้ลงออนไลน์ผมก็คิดว่าอ๋อได้ก็เอาไปตัดย่อส่วนให้มันสั้นๆเออขึ้นไปแล้วเราทำไมมันไม่ซักเสียสักแต่เด็กๆคนอื่นเขาทำแล้วมันซักเสียสักผมก็ใช้วิธีการเรียนรู้จากเด็กเลยครับได้อ๋อแสดงว่าสตรัคเจอร์ในการเล่าเรื่องเนี่ยมันต้องไม่เหมือนเดิมมันต่างกันเราก็ไปดูว่าเด็กทำยังไงแล้วเราก็ไปดูว่าจุดแข็งที่เรามีเราเอามาเจอกันยังไงได้บ้างแล้วต่อไปก็ต้องสอนคนสูงวัยทำคอนเทนต์เองโอ้ใช่ครับซึ่งตอนนี้เขาทำเองได้ไหมขึ้น TikTok เองก็ได้นะถ้าสอนเขาง่ายๆโอ้ตอนนี้เที่ยวว่าตอนนี้ไม่ต้องสอนที่หลายๆคนทำเองได้ครับจริงแต่ตอนนี้ถ้าเราจะไปเสริมเขาก็คือว่าจะทำยังไงให้เขาสามารถเอาสิ่งที่เขาทำเนี่ยสามารถมาหารายได้ได้เช่นในนี้จะมีหนึ่งคอร์สที่ทำสอนทำ affiliate ครับ affiliate ด้วยใช่ให้รู้จักปักตะกร้าดูว่าสามารถเมื่อเดี๋ยวจะมีสักไปถัดจากนี้สัก2-3 เดือนครับด้วยคำนี้มันมีหลายวิชาติ๊กต็อกเนี่ยเป็น affiliate ได้แล้วนะใช่ครับมีหลายวิชาแล้วค่อยๆทยอยจัดไปเรื่อยๆครับทั่วประเทศแล้วยังต่างจังหวัดด้วยป่ะที่ทำยังครับด้วยคำที่เงื่อนไขต่างๆวันนั้นนะฮะเรายังเน้นในกรุงเทพกันเน้นตามหัวเมืองอยู่ครับแล้วกลุ่มที่เราทำเราค่อนข้างจะเน้นกลุ่มที่เป็น active aging ก่อนนะครับต้อง active ก่อนใช่ครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าด้วยคำที่เราเป็นสื่อครับถ้าเราไปขับเคลื่อนเยอะๆเนี่ยมันใหญ่ไปใช่สมมติถ้าเราไปขับเคลื่อนบางกลุ่มที่เขาอาจจะยังไม่ active หรือว่าโดยตัวศักยภาพเขาอาจต้องเติมเยอะเนี่ยบางทีเราต้องใช้พลังเยอะถูกต้องเราก็เลยคิดว่ากลุ่มเฉพาะที่พร้อมก่อนใช่ครับและที่พร้อมไปชวนคนที่ใกล้จะพร้อมมาใช่ครับถูกต้องเลยครับแล้วดึงเอกชนเข้ามาเสริมยังไงนะครับเพราะว่าบริษัทต่างๆก็ต้องการความช่วยเหลือทางด้านนี้แหละมีบ้างนะครับเพราะจริงๆเราเป็นสื่อครับมุมนึงเราทำจากการขอทุนด้วยมุมนึงเราก็เรียกว่าต้องจัดการเซลฟ์ฟันดิ้งตัวเองครับผมก็เป็นสื่อที่อาจจะต้องอาศัยบรรดาภาคเอกชนที่สปอนเซอร์เข้ามาอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะมีสปอนเซอร์แปลกๆนะครับเช่นมีบริษัทเกมใหม่อย่างเงี้ยถามว่ามาได้ยังไงบริษัทเกมใหญ่ๆเพราะเขาบอกว่าบางทีผู้ใหญ่เนี่ยไม่รู้จักเกมแล้วก็มีปัญหากับเด็กที่อยู่ในบ้าน เขาก็เข้ามาแล้วเขามาทำให้เห็นว่าจริงๆมันมีเด็กที่ success เรื่องการเล่นเกมแล้วมีอาชีพแล้วเลี้ยงตัวเองได้เหมือนกันเปิดบางอย่างทำให้เขารู้จักให้คนสูงวัยรู้เข้าใจเหรอให้คนเข้าใจครับผมมีบางเรื่องผมไปทำเรื่องผู้สูงวัยเล่นเกมเป็นเกมเมอร์เล่นเหมือนเด็กด้วยนะครับมีครับเคยมี NSK มา cover มารู้ต่างวัยฮะ NSK จากญี่ปุ่นนะครับเพราะผมก็ถามว่าเพราะเขามีปัญหาเยอะมากใช่ครับผมเคยถามเขาว่าเอ้าทำไมอ่ะญี่ปุ่นนี่คือต้นแบบไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าใช่แต่ว่าไม่ค่อยมีคนทำแบบนี้ไม่ค่อยมีสื่อที่มันทำเจาะจงแบบนี้ของญี่ปุ่นก็ไม่มีครับเขามาตาม cover ผมนะฮะว่าคุณทำกิจกรรมอะไรบ้างคุณคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปออก NSK ไปออก NSK World เยี่ยมเลยอาจจะไปมีแรงบันดาลใจให้ญี่ปุ่นก็ทำบ้างนะครับเพราะว่าปัญหาเขาเยอะกว่าเราเขามาก่อนเราหนิปัญหาคนสูงวัยเนี่ยนะครับแล้วก็ดูซับซ้อนกว่าด้วยซับซ้อนกว่ามันก็จะมีประเด็นอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยประเด็นเรื่องสภาพจิตใจของคนแก่ที่อัดอั้นแล้วก็ที่โดดเดี่ยวใช่ครับใช่ครับแล้วเสียชีวิตในบ้านคนเดียวก็เยอะใช่ครับเรื่องนี้เราทำบ้างไว้ในประเทศไทยว่ามีบางคนที่ลูกหลานทิ้งครับแล้วอยู่อย่างโดดเดี่ยวมากบางคนถึงกับคิดสั้นมีครับพวกนี้เราทำให้เห็นเป็นเทรนด์ต่างประเทศครับเราทำให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยสเต็ปต่อไปเทรนด์โลกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่แน่วันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นในบ้านเรานะใช่เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก่อนที่มันจะเกิดคือทำยังไงให้มันเกิด preventive ขึ้นป้องกันใช่เราจะคุยเรื่อง generation gap เยอะเหมือนกันนะครับแต่เราก็ไม่ได้คุยในเชิงทะเลาะเบาแว้งกันตลอดเวลานะแต่เราจะคุยในเชิง positive ด้วยเช่นสมมติเราบอกว่าเฮ้ยมันสามารถเกิด power of two gen ได้ไหมในนี้มันจะมีตัวอย่าง success case หลายๆอันครับที่พ่อแม่เนี่ยมีพื้นฐานอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่แล้วแล้วลูกเอาความรู้ตัวเองกลับไปทำถูกต้องครับเช่นลูกเป็นดีไซเนอร์เลยนะครับพ่อแม่เป็นชาวบ้านธรรมดาทำการเกษตรวันหนึ่งลูกต้องกลับไปดูแลพ่อแม่แต่ทำยังไงให้ตัวเองยังคงอาชีพตัวเองได้อยู่กลับไปออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆขึ้นมา
เอาเขียงที่เขาเคยขายฮะเขาตัดไม้มาขาหมามแล้วไปทำเขียงใช่ไหมฮะเขาขายเนี่ยขายได้20บาทน้องคนนี้ไปออกแบบจัดการใหม่ฮะกลายเป็นถาดรองกาแฟว้าขายได้300อย่างเงี้ยใช่ครับเนี่ยเราก็จะทำให้เห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้าเราเอาวิธีคิดของคนใหม่ไปสมกับคนเก่าบรรจุจะอัพมูลค่าของอะไรได้หลากหลายอย่างมากเราจะทำยังไงให้คนเก่ามองเห็นแวลูของคนรุ่นนั้นแล้วก็เอาวิธีการมาจัดการนะฮะสมมติบอกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้กันนะครับซอฟต์พาวเวอร์ผมว่าเขามีวิธีการมองของเขาใช่ผมคิดว่าอันนี้สำคัญผมคิดว่าถ้ามันมีแบบนี้เยอะๆครับมันมี success case มันมีอะไรเงี้ยไออนาคตที่เราจะเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนประเทศอื่นๆที่สังคมมันต่างคนต่างอยู่กันมากมันจะไม่เกิดขึ้นป้องกันได้ใช่ครับใช่ครับเราก็มนุษย์ต่างวัยก็ทำหน้าที่เป็นแบบทำเป็น preventive ครับทำโยนตรงนี้เข้าไปว่ามันมี success case แบบนี้มันมีตัวอย่างแบบนี้เผื่อว่ามันจะเป็นทางเลือกในการมองเห็นครับครับจากนี้ไปล่ะมองต่อไปนี่เรามา5ปีแล้วก็จะเรียกประสบความสำเร็จพอสมควรเนี่ยก้าวต่อไปอีก5ปีข้างหน้าล่ะครับจริงๆถามว่าตอนนี้มันยังมีอะไรที่เราอยากจะทำอีกพอสมควรนะครับตอนแรกต้องบอกก่อนครับคุณทิชัยตอนผมเริ่มต้นทำแรกๆเนี่ยพอเรายังไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยเราถามตัวเราเองเหมือนกันนะครับคนทำคอนเทนต์ว่าเอ๊ะไอ้ทำอย่างเงี้ย3เดือนแล้วจบไหมเนี่ยเหมือนว่าจะไหวไหมจะมีคนดูไหมนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเฮ้ย3เดือนแล้วมันหมดประเด็นหรือเปล่านี่ปรากฏว่าทำไปทำมาได้5ปีใช่ครับที่วางแผนไว้เราจะทำเรื่องเกี่ยวกับเทรนนิ่งครับเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมเพราะว่าผมเข้าใจว่าตามองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเวลาเขาดูแลคนเขาดูแลมาจนถึงอายุนึงเนี่ยเขาก็จะดูแลกันไปอีกสักระยะนึงนั่นหมายถึงว่าเขาต้องการความรู้อะไรบางอย่างให้กับองค์กรของเขา ในการที่จะดูแลคนนะครับเพราะว่า1ต้องบอกก่อนว่าเรื่องคนเนี่ยบางทีเราพูดถึงเรื่อง ESG เราอย่าเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของกรีนอย่างเดียวแต่เรื่องของ people นี่มันอยู่ข้างในผมคิดว่าในหลายองค์กรเนี่ยก็กำลังอาจจะต้องทำเรื่องนี้นี่ต้องเชื่อมกรีนกับเกรย์แล้วครับใช่ครับใช่ครับกรีนกับเกรย์ถ้ามันเจอกันได้ถูกต้องครับเทรนนิ่งที่ทำให้เขารู้จักการอยู่ร่วมกับคนต่างเจเนอเรชันหรือแม้กระทั่งคนต่างเจเนอเรชันรู้จักอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ใหญ่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญถูกต้องครับเราใช้คำว่านี่ฮะเราต่างเหมือนกันคือเราต่างด้วยเหมือนกันด้วยแต่บางทีหรือว่าเราก็อาจจะต่างเหมือนกันก็ได้นะเราใช้คำนี้เป็นชื่อเรียกของมันก็เราต่างต้องเว้นวรรคนิดหน่อยเหมือนกันใช่ใช่ไม่ใช่เราต่างเหมือนกันนะครับไม่ใช่เราแตกเราไม่มีคำว่าแตกด้วยนะเราไม่แตกต่างเราไม่แตกไม่แตกต่างเฉยต่างเฉยครับเพราะบางทีเราทะเลาะกันเนี่ยบางทีเราทะเลาะกันด้วยเรื่องนี้แต่มันมีอีกหลายเรื่องมากเลยที่เราเหมือนกันใช่แต่บางทีเราไม่ได้ดูอะไรเงี้ยฮะใช่เนี่ยเราก็ชวนคนมาเข้าเวิร์กช็อปทำอะไรพวกนี้ครับเพื่อทำให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีส่วนที่เหมือนกันอยู่ผมคิดว่าพวกโน้ตฮาวชุดความรู้พวกเนี้ยครับยุคหน้ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นครับจำเป็นที่จะต้องรู้ไว้ไม่ว่าอยู่ในเจเนอเรชันไหนแล้วเชื่อมกับเรื่องจิตใจสมาธิอย่างเช่นพระไพศาลท่านก็ทำเรื่องเตรียมตัวตายพวกนี้มีไหมมีครับแต่ว่าในนี้เราจะมีคอนเทนต์พวกนี้หยอดมาเป็นระยะแล้วต้องเปลี่ยนชื่อหน่อยไปเตรียมตัวตายเขาไม่ชอบคำนี้หน่อยต้องนี่มีชื่อเรื่องสวรรค์ทางด้านการคิดอยู่แล้วแต่มันน่าแปลกครับคุณสุริชัยประเด็นนี้ทำกี่ทีจะมีคนดูเยอะเรื่องเตรียมตัวตายเรื่องเตรียมตัวตายนี่นะครับเราอาจจะไม่ได้บอกวิธีการทีเดียวนะครับแต่เราจะหยอดไปเรื่อยๆครับว่ามีเคสที่เขากำลังวางแผนเรื่องนี้อยู่เช่นล่าสุดเนี่ยเราทำเรื่องคุณแม่ค่อยๆวางแผนเรื่องการออกแบบชีวิตการเตรียมตัวตายเนี่ยออกแบบกับลูกก็เหมือนที่เราได้ยินบ่อยๆนะสั่งไม่หมดว่าอยากได้รูปหน้าศพเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเรื่องแบบนี้จะมีคนผมว่าคนเริ่มสนใจเยอะขึ้นคนสนใจเยอะขึ้นใช่ครับเช่นเราตั้งชื่อว่าอะไรนะฮะเรื่องตายเป็นเรื่องต้องเตรียมไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอย่างเงี้ยฮะฉะนั้นทั้งด้านบริหารชีวิตทั้งด้านสุขภาพทั้งด้านความรู้ครับทางด้านชุมชนแล้วก็ทางด้านจิตใจครับทำทุกด้านแล้วใช่ไหมครับครับครับเพราะว่าต้องอย่างที่บอกครับพอเรามาทำเสร็จเราเห็นเลยว่าเรื่องคุยเรื่องสังคมสูงวัยคุยด้านเดียวไม่ได้คุยด้านเดียวนี่ไม่จบเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับหูหลากหลายปัจจัยหลากหลายอะไรมากแล้วก็คุยเรื่องผู้สูงวัยอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องคุยให้เขาเห็นว่าชีวิตเขาเนี่ยสามารถที่ไปเชื่อมโยงกับคนอื่นยังไงได้บ้างครับครับเราต้องคุยให้เขารู้สึกได้ว่ามันเป็นแค่อีกหนึ่งพีเรียดของชีวิตเท่านั้นเองไม่ว่าคุณจะอยู่ในพีเรียดไหนคุณออกแบบได้ดีไซน์ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าถ้าเราคุยกันประเด็นอย่างเงี้ยบางทีสิ่งที่เรามองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะซีเรียสในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะพอช่วยได้แต่แน่นอนบางส่วนมันต้องมีภาครัฐมาช่วยดูแลนะครับแต่หน้าที่ของเราก็คือเราทำกับคนที่มีศักยภาพที่ดูแลตัวเองได้ใช่ครับจริงๆจะว่าไปแล้วกลุ่มนี้บางทีก็ไม่ค่อยมีคนมองเห็นนะครับคุณสุริชัยคือบางคนอาจจะคิดว่าเขาดูแลตัวเองได้เขาดูแลตัวเองได้เขาก็เป็นอดีตพนักงานบริษัทนี่ก็น่าจะมีเงินเก็บมีความมั่นคงระดับหนึ่งแต่ถามว่า
ผมว่าเยอะนะครับเช่นวันนึงเดินพ้นจากบริษัทแล้วเนี่ยเดินผ่านออกจากประตูบริษัทแล้วถามตัวเองว่าแล้วฉันไปไหนต่อใช่ไหมฮะพอเกษียณออกมาแล้วเนี่ยฮะหรือเออร์ลี่อะไรก็แล้วแต่พอเดินออกมาเสร็จเอ๊ะแล้วไปไหนต่อผมคิดว่าตัวเนี้ยถ้าเราบอกเขาว่ามันมีวิธีการไหนบ้างมันมีดิเรกชันไหนบ้างอย่างเงี้ยถ้าเขาไปต่อได้นั่นหมายถึงว่าง่ายๆผมเข้าใจว่าสุขภาพก็ไม่ถดถอยถูกต้องแล้วได้รับฟีดแบคในโซเชียลมีเดียที่เราออกไปมากได้แค่ไหนมันเป็นมนุษย์ต่างวัยนี้ข้อดีคือมันมี engagement ที่ดีครับ engagement ใช่ครับมี engagement ที่ดีคือยอดชมในยุคที่เรายังไม่เจออัลกอริทึมมากใช่ไหมครับนะครับยอดชมนี่ค่อนยอดดูก็ค่อนข้างเยอะยอด engagement ก็ค่อนข้างเยอะครับแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกว่าดีใจมากเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็น engagement ที่มันไม่ toxicบางทีเราพยายามจะระวังมันเพราะว่าทำยังไงเสร็จแล้วรู้สึกว่าถ้าท็อกซิกปุ๊บแสดงว่าคอนเทนต์ที่เราทำอ่ะน่าจะมีปัญหาแล้วถูกต้องมีช่วงหนึ่งครับช่วงที่การเมืองแรงๆนะครับที่เด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยบาดหมางกันเยอะๆเนี่ยเราก็คิดอยู่นะครับเอ๊ะเราจะพูดอะไรใช่ถ้าเราไปพูดฝั่งนี้ก็ไม่ได้พูดฝั่งนี้ก็ไม่ได้เราก็เลยติดแฮชแท็กนี่ครับว่าเราไม่สามารถดีลีทใครออกไปจากสังคมได้แล้วเราก็มาทำเอาเราก็ไปสัมภาษณ์แบบไม่ได้ถ่ายภาพจริงครับเป็นว่าเป็นภาพการ์ตูนที่เห็นไปสัมภาษณ์พ่อพ่อคิดยังไงกับเรื่องนี้ไปสัมภาษณ์ลูกลูกคิดไงกับเรื่องนี้อยู่บ้านเดียวกันนะอยู่บ้านเดียวกันครับเขาไม่คุยกันเองเราไม่คุยกันเองเราเป็นคนคุยช่วยเป็นตัวกลางคุยให้แต่เรากำลังจะบอกว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณชอบเขาไม่ชอบเขายังไงพึงพอใจไม่พึงพอใจเรายังไม่สามารถดีลีทใครออกไปได้ไม่สามารถคอนโทรลดีแล้วหายไปไม่ได้อย่างนี้นะครับครับฉะนั้นจากการทำสารคดีมาจนทำเพจมนุษย์ต่างวัยนี่บทเรียนที่สำคัญที่สุดคืออะไรในฐานะคนทำสื่อท่านถ้าบทเรียนกับตัวเองนะครับบทเรียนกับตัวเองจะรู้สึกได้ว่าสิ่งหนึ่งคือเราสามารถเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่ได้เสมอครับถ้าเราพร้อมนะครับถ้าใจเรามาเราสามารถเรียนรู้ได้ตอนนั้นปรับยากไหมตอนที่เราทำทีวีอย่างเดียวแล้วอยู่ดีๆมีคนมองยากนะครับคุณวิชัยตอนนั้นเหมือนประมาณว่าผมแต่ยังไม่ถึงเป็นซึมเศร้านะครับตอนนั้นเปิดมาเห็นคนอื่นทำงานได้ดีๆเราก็ตกใจเหมือนกันนะครับตกใจเฮ้ยยุคมันเดี๋ยวเราจะถึงระดับนึงนี้เราจะตามเขาทันหรือเปล่าใช่ครับแต่ผมคิดว่าอันนึงเลยที่เป็นข้อได้เปรียบของคนมีอายุครับ คือผมคิดว่าพอส่วนหนึ่งพอเราตกใจแล้วเนี่ยมากน้อยยังไงเรามีฐานเดิมอยู่เรามีความประสบการณ์ความรู้เดิมของเราอยู่ถ้าเรายังคิดว่าเราจะคีบมันไว้แล้วเอาของใหม่มาผสมผมคิดว่ามันจะไปได้แต่ถ้าเราบอกว่าเราทิ้งของเดิมแล้วเราไปวิ่งหาคนอื่นผมคิดว่าเหนื่อยไม่ทันใช่ครับผมคิดว่าอันนั้นจะเหนื่อยไปฉะนั้นเราประสบการณ์มาครับเป็นตัวแบ็คเราครับแล้วก็ดึงเอาของใหม่มาผสมผสานให้มันเกิดได้ใช่ครับผมคิดว่านี้น่าจะเป็นตัวหลักที่ได้เรียนรู้สุดความสำเร็จอยู่ตรงที่ว่าเอาประสบการณ์เก่าวิธีคิดแบบสังคมสูงวัยมันเวิร์กไม่เวิร์กครับถ้าเราทำสิ่งแวดล้อมดีกว่าไหมเนี่ยแล้วเรามาตัดสินเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเป็นคนรุ่นใหม่อาจจะกระโจนลงไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ไปเรียนรู้ไปในข้างหน้าแล้วกันไม่รู้ล้มหายตายจากแต่นี่เรารุกถอยเป็นครับดูจากคุณสุริชัยด้วยครับ ทำอะไรก็ที่ทำให้รู้สึกว่าตื่นมาแล้วทำงานได้ทุกวันแล้วไม่เหนื่อย ถึงก็ไม่ต้องคิดอย่างนั้นเลยนะครับครับคิดอย่างตื่นขึ้นมา1กำไรมาอีก1วันแล้วใช่ครับ2ยังอยากทำโน่นทำนี่ไม่ใช่ตื่นขึ้นมาบอกไปไหนว่าวันนี้แล้วก็เบื่อมากเลยเนี่ยเมื่อวานทั้งวันก็ไม่รู้ไปไหนคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องวันนี้เดี๋ยวใครจะมากวนใจอะไรอีกไหมเนี่ยมันจะไม่คิดแบบทางลบเลยนะครับใช่หรือไม่งั้นบางทีกลับมาทำอีกโอ้ทำอย่างเดิมอีกแล้วแต่นี่ถ้าเราสมมติว่าเราหาเราเจอว่ามันใช่เรามี direction มี purpose of life ที่ชัดเจนรู้นะครับเราจะรู้สึกว่าอ้าวโอเคเหนื่อยหน่อยได้แต่เหนื่อยแล้วจะได้ผลลัพธ์อะไรอย่างเงี้ยครับคือสมัยก่อนเรามาถามตัวเองสมัยก่อนเราทำทีวีนะเราคิดไอเดียที่ดีที่สุด1อย่างเราจะอยู่ได้2ปี3ปีแล้วเราค่อยขยับถูกไหมครับรายการทำไปก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะครับเราคิดสิ่งที่ดีที่สุดได้บางทีเราอยู่ได้3อาทิตย์อาทิตย์นึงอาทิตย์เดียวจบแล้วอาทิตย์เดียวจบแล้วแล้วระหว่างทางต้องคิดของใหม่ต้องคิดของใหม่ละอันนี้เราเป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆทำความเข้าใจกับมันไปถูกต้องครับนี่คือครับนี่มนุษย์ต่างวัยเพจนี้น่าสนใจมากแล้วก็คิดตรงกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยประสบการณ์เก่าในฐานะทำสารคดีมาใช้โลกโซเชียลมีเดียใหม่แล้วก็จับประเด็นที่ผู้คนอาจจะเดิมคิดว่ามันน่าสนใจขนาดนั้นเลยเหรอสร้างจนกระทั่งว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนทั้งรุ่นเก่ารุ่นกลางและรุ่นใหม่ได้ด้วยครับขอบคุณมากครับคุณสารครับสวัสดีครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าคนที่สามารถจะ
ทำให้มนุษย์ต่างวัยมีความรู้สึกมีคุณค่าของชีวิตปฏิสัมพันธ์ที่มีความสุขและพึ่งพาเกื้อกูลซึ่งกันและกันผมเชื่อว่าคุณประสานเนี่ยได้สามารถบุกเบิกเนื้อหาที่เกี่ยวกับไม่เพียงแต่เป็นคนสูงวัยเท่านั้นแต่เจาะลงไปถึงหัวใจของความเป็นไปในสังคมทุกวันนี้อย่างดีเยี่ยมจริงๆครับติดตามคุยนอกกรอบทางไทย PBS ครับPBS Podcast. View the world via the voice.